สวัสดีค่ะดีเจแอมแจ็คค่ะสำหรับวันนี้ก็มาถึงรอบไฟนอลของ SAE เด็กดีว่าแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการและอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ทำให้มาถึงวันนี้ได้ส่วนรอบไฟนอลของวันนี้นะคะก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกปลาอนิชาอารยะโกศลค่ะขอขอบคุณ SAE ที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้ทำให้หนูได้มาหาประสบการณ์ขอขอบคุณพี่ไลและพี่เอกนะคะที่มอบความรู้ดีๆให้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีเจลิซินิวนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าสมิร์ฟนั่นเองค่ะวันนี้มาจากโครงการ SAE เด็กดีว่านะคะก่อนอื่นนะคงต้องขอขอบคุณโครงการนี้ที่สร้างขึ้นมามอบโอกาสให้กลุ่มหนูแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง2คนทั้งดีเจ SSD และดีเจ Loyalty ด้วยค่ะวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่นะคะอย่าลืมมาเชียร์หนูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชิชนกจันทวงศ์ชื่อเล่นชื่อว่าจุ๊บแจงนะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่รักเด็กรักต้นไม้และรักสัตว์ไม่ใช่นะคะไม่ได้มาประกวดนางสาวไทยรอบนี้เรามาเป็นดีเจนะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าไม่มีสกิลเกี่ยวกับดีเจเลยไม่เป็นอะไรเลยสถาบัน SAE แล้วก็ครูพี่เอกครูพี่ไลนะคะก็ได้ให้โอกาสจุ๊บแจงมาได้เรียนรู้สกิลเหล่านี้นะคะซึ่งวันนี้จุ๊บแจงก็จะมาเปิดเพลงให้ท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันง้ออยากฟังกันแล้วสิเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้จุ๊บแจงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิร่าปฏิยเสวีนะคะก็ก่อนอื่นเลยมิร่าก็ต้องขอขอบคุณทาง SAE นะคะที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างนี้เป็นโครงการให้สาวๆรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้การเป็นดีเจค่ะก็โครงการนี้ให้อะไรมิร่าหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้เจออาจารย์ที่น่ารักทั้งสองท่านที่แบบเต็มที่กับพวกเรามากๆเลยอะค่ะก็ยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้มิร่าด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหยกนะคะสิริการดวงหัสดีค่ะตั้งแต่ที่ได้มาเรียนที่ SAE นะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องดีเจแล้วก็ที่สำคัญได้มิตรภาพเพื่อนได้รู้จักคุณครูพี่เอกพี่ไลค่ะซึ่งใจดีมากๆเลยก็อยากจะให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้หยกด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนิงรุ่งนภาเอกรักษานะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง SAE นะคะที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสนใจในด้านดีเจนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณพี่เอกสำหรับการสอนตั้งแต่เบสิกมิกซิ่งหรือว่าเทคนิคต่างๆที่พี่เขาไม่เคยหวงหรือว่าอะไรเลยก็คือสอนให้เราแบบเต็มที่ทุกอย่างขอบคุณพี่ไลท์สำหรับการสอนเช่นกันค่ะแต่เป็นการสอนเลิกแท็กเตอร์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมคลาสนะคะทุกคนน่ารักมากทุกคนเฟรนลี่สำหรับการแข่งครั้งนี้ตัวหนิงเองไม่คิดว่าเป็นการแข่งค่ะคิดว่าเป็นการโชว์ในสิ่งที่เราเรียนมาว่าเราได้อะไรบ้างเราสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะจะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ